มาถึงคิวของคุณลูกจันทร์แล้วนะครับอยู่ในวงการครับมานับ10ปีแล้วร้องเพลงบนเวทีใหญ่ๆมาโอ้โหไม่รู้กี่เวทีแล้วครับแต่ปัญหาคือสปอตไลท์ไม่ส่องถึงเธอเพราะเธอเป็นคอรัสนั่นเองผมเชื่อว่าสำหรับนักร้องจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีเพราะเราจะต้องมีคนคอยแบ็กอัพสนับสนุนเราตลอดแล้วก็เคยเจอพี่ลูกจันทร์ด้วยเคยเจอแล้วด้วยใช่ในคอนเสิร์ตต่างๆว้าวใช่ถ้างั้นไปชมเรื่องราวของเธอกันเลยครับนี่คือชีวิตประจำวันของฉันตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่คิดถึงเลยก็คือเรื่องของการกิน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 แล้วก็กินตอนนี้น้ำหนัก124กิโลแล้วยิ่งอ้วนมากขึ้นก็เพราะไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยนะสิทำงานทั้งวันทั้งคืนขนาดนี้งานที่ทำก็คือเป็นนักร้องคอรัสค่ะและมุมมองที่ฉันเห็นมาตลอดก็คือข้างหลังศิลปินฉันก็ได้แต่หวังว่าสักวันน่ะฉันจะได้ไปยืนร้องอยู่ข้างหน้าบ้างชื่อลูกจันทร์ค่ะอายุ33ปีเป็นคนชุมพรนะคะแล้วก็ขึ้นมาเรียนที่มหาวิทยาลัยที่กรุงเทพจุดเริ่มต้นในการเป็นนักร้องอาชีพเลยนะคะก็เป็นวงคาราโอเกะตามงานแต่งงานตามสโมสรตามอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกไปก็ได้300ช่วงแรกๆเนี่ยมันตัวอ้วนไงมันก็เลยไม่มีชุดสวยๆแล้วก็มีแค่ชุดเดียวที่เป็นชุดที่แบบเราไปประกวดมาแล้วมันก็จะเป็นชุดที่คิดว่ามันสวยที่สุดและจำได้เลยว่าเด็กโต๊ะจีนแซวตลอดว่าแบบเขาจะเรียกเลยนักร้องชุดเหลืองคือร้องทีไรก็ใส่แต่ชุดเหลืองตลอดคือชุดเดิมชุดเดิมชุดเดิมเป็น10งานอ่ะก็เลยใส่ชุดนั้นแหละค่ะซ้ำๆๆๆเพราะว่าเราก็ได้ตังค์น้อยอ่ะเป็นคอรัสคอนเสิร์ตมาหลายคอนเสิร์ตเรายืนอยู่ข้างหลังเราอยู่ในมุมเล็กๆมืดๆเนี่ยวันนึงเรามองไปข้างหน้าเนี่ยเราก็มีความฝันเหมือนกันว่าก็ดีนะถ้าได้ร้องข้างหน้าบ้างคิดว่าอุปสรรคที่ทำให้เรายังไม่ได้เป็นศิลปินน่ะส่วนหนึ่งมันน่าจะมาจากรูปร่างหน้าตาของเราด้วยเพราะว่าคนมันก็คงอยากเห็นภาพลักษณ์ที่สวยๆด้วยพร้อมกับการร้องเพลงที่ดีๆด้วยก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะคิดว่าถ้าเกิดสวยขึ้นกว่านี้พร้อมลงกว่านี้หุ่นดีกว่านี้ก็คงมีโอกาสดีขึ้นกว่านี้เยอะเลยแก้มครับเคยเจอกันมาแล้วด้วยแล้ววันนี้ถ้าเธอเลือกจะมายืนอยู่เบื้องหน้าบ้างล่ะคุณเห็นว่าไงบ้างอยากจะซัพพอร์ตมากๆในเรื่องของการออกกำลังกายจริงๆพี่คะมันช่วยได้จริงๆแก้มลดน้ำหนักมาหลายวิธีเหมือนกันนั่นก็คืออดอาหารโดยที่ไม่ได้ออกกำลังกายมันโหยมากค่ะแล้วมันก็เด้งกลับมาเร็วมากออกกำลังกายแล้วทานอาหารในปริมาณที่มันพอดีมันช่วยได้คือแก้มเองก็ไม่ได้เป็นคนผอมเพรียวอะไรไปเลยคือเรายังต้องรักษาให้มันมีโครงของเราอยู่แต่ทำยังไงให้มันดูดีขึ้นได้นั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญนะครับเป็นกำลังใจให้เธอนะครับอ่ะคนที่วันนี้เธอได้อยู่เบื้องหน้าเสียทีเจอเลยครับผมมอบเวทีให้คุณครับI won't say the word They've all been said before, you know So I don't wait Just play pretend Like we're not scared of what is coming next Or scared of having nothing left Look, don't get me wrong, I knowThere is no tomorrow All that is This is my last night with you Hold me like more than just a dream Give me a memory I can use
end. 'Cause what if I never love again? Let this be a lesson in love. Let this be theแค่อยากทำแค่หน้านะคะลงมาอีกนิดนึงก็อยากมองหน้าหมออยากทำนมมากเอาจริงเนี่ยมองหน้าหมอสิมองหน้าหมอแล้วบอกอยากทำนมมากบอกหน้าหมอไม่ได้มองหน้ากูผลออกมาที่4-1ครับ